จู่ๆพี่จองจากช่องคันเลนเฮชเบอร์รี่โพสต์ภาพตัวเองคู่คันเลนและหมายาลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นภาษาไทยที่ยาวที่สุดเท่าที่เคยพิมพ์มาโดยเผยว่าจริงๆแล้วหมายาไม่ใช่ผู้จัดการของเรานะครับงานของเธอคือติดต่อเจรจาตกลงทำสัญญาทางธุรกิจและดูแลงานกิจการภายนอกที่สำคัญถึงเธอจะยุ่งมากแทบจะไม่มีเวลาแต่เธอก็คอยดูแลพวกเราแต่ละคนอยู่เสมอถ้าทุกคนเจอหมายาช่วยพูดกับเธอด้วยถ้อยคำที่น่ารักและอ่อนโยนด้วยนะครับการเขียนแคปชั่นยากมากผมเลยให้อิงช่วยเขียนครับงานนี้แฟนๆแห่เข้ามาแสดงความชื่นชมพี่จองที่น่ารักมากเอาใจใส่คนรอบข้างอยู่เสมอเลยล่ะค่ะ